สวัสดีครับและล่าสุดก็ต้องบอกเลยว่าน่าเห็นใจเอามากๆเมื่อนักแสดงสาวสูงพลังอย่างพาเมล่าเมลเดนก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตล่าสุดและก็ประเด็นของคุณพ่อแท้ๆที่ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนซึ่งเธอนั้นก็ได้ตัดเพ้อโชคชะตาอยากจะเจอพ่อทหารอเมริกันสักครั้งหนึ่งในชีวิตโดยที่ลูกน้ำพาเมล่าก็ได้ให้สัมภาษณ์เก่ากับรายการว่าอยากจะเจอพ่อที่แท้จริงสักครั้งในชีวิตพ่อเป็นทหารอเมริกันเลิกกับแม่ตอนเกิดได้แค่เพียง3 เดือนไม่เคยเห็นแม่แต่ลูกเพราะว่าแม่ปิดบังเด็กๆเลยก็เป็นปมในใจว่าอยากจะรู้ว่าพ่อเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้ก็อยากจะเจอเคยพยายามแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จเชื่อว่าเป็นชะตาชีวิตฟ้าลิขิต